สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับช่องพาบินเหมือนเคยนะครับวันนี้แอร์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายวัดที่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเคยพำนักวัดที่โด่งดังในชุมชนหมู่บ้านนาเกลือจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือวัดสว่างฟ้าพฤทธารามสำหรับวัดสว่างฟ้าพุทธารามตั้งอยู่ที่ประเทศไทยจังหวัดชลบุรีอำเภอบางละมุงบนถนนสว่างฟ้าใกล้กับลานโพนาเกลือเปิดบริการวันจันทร์ถึงอาทิตย์7โมงถึง6โมงเย็นทุกวันเอาละครับเราไปเที่ยววัดสว่างฟ้าพุทธารามกันเลยสำหรับวิธีการเดินทางด้วยรถยนต์ขับรถยนต์จากกรุงเทพใช้ทางพิเศษสีรัตวิ่งบนถนนหมายเลข7จากนั้นขับตามป้ายพัทยาแล้วเลี้ยวขวาบนถนนหมายเลข3ตรงแยกมอเตอร์เวย์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสว่างฟ้าไปอีก120เมตรใช้เวลาการเดินทางทั้งหมด1ชั่วโมง45นาทีเราก็จะถึงวัดสว่างฟ้าทางด้านซ้ายมือแล้วครับวัดสว่างฟ้าพฤทธารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีที่ดินเนื้อที่30ไร่3งานแบ่งประมาณได้ดังนี้เป็นพื้นที่วัดประมาณ16ไร่เศษเป็นที่ตั้งโรงเรียนเมืองพัทยา3ประมาณ8ไร่เศษเป็นที่ตั้งถนนสว่างฟ้าประมาณ2ไร่เศษและเป็นที่กันไว้เป็นผลประโยชน์ของวัดอีก4ไร่เศษสำหรับวัดสว่างฟ้าพฤทธารามก่อตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช2312เดิมชื่อวัดนาเกลือใช้ชื่อตามชุมชนหมู่บ้านนาเกลือได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2534สถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโดยมีหลักฐานปรากฏเช่นอุโบสถหลังเก่าเรือนไม้สิมน้ำหรือสระโบสถ์มีคำเล่าขานว่าอุโบสถหลังเดิมเป็นเรือนไม้ทรงไทยเป็นศิลปะแบบชาวพื้นเมืองในสมัยนั้นบริเวณด้านข้างยังมีหนองน้ำหรือสระน้ำปัจจุบันเรียกว่าสระโบสถ์หรือสิมน้ำสำหรับปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่พระประธานเก่าซึ่งมีปูนปั้นติดกับพื้นโบสถ์ชิ้นส่วนพระพุทธรูปปูนปั้นนั้นหักที่กึ่งกลางองค์จึงดูโดดเด่นและถูกเล่าขานตั้งแต่นั้นสำหรับตำนานของวัดสว่างฟ้าพุทธารามยังกล่าวกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพำนักในคราวกอบกู้อิสรภาพจากพม่าในคราวเสียกรุงครั้งที่2อีกด้วย
เดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของปูชนียวัตถุและปูชนียสถานอันล้ำค่าภายในบริเวณวัดสว่างฟ้าพุทธารามกันต่อนะครับเอาละครับหวังว่าทริปการเดินทางพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดสว่างฟ้าพุทธารามหรือวัดนาเกลือที่สวยงามและเป็นที่เคารพสักการะของชุมชนนาเกลือมาอย่างช้านานคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทริปดีๆของช่องงานพาบินสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ